หมอพรทิพย์รู้แล้วใครอยู่เบื้องหลังจากกรณีนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมภัทรธิดาพร้อมทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายสมชายแสวงการประธานคณะกรรมาธิการกมธสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งเป็นชุดของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เพื่อถอดถอนออกจากจักรไปของคุณแตงโมและหยุดแทรกแซงการทำงานของตำรวจต่อมาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยบางช่วงบางตอนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าไม่อยากตอบความยาวสาวความยืดขอยืนยันว่าการที่เข้าไปแถลงผลชันสูตรรอบ2ของคุณแตงโมเพราะเป็นมติของกมธและกระทรวงยุติธรรมที่ให้ตนแถลงส่วนเรื่องการเดินหน้ารอบ2ส่วนตัวไม่ทราบว่าแม่จะให้หรือไม่แต่คนที่พาแตงโมไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์คือนายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายศูนย์ทนายคลายทุกข์จากนั้นกระทรวงยุติธรรมและกมธก็ให้ตนไปร่วมสังเกตการเดินหน้าไม่ใช่มาจากตนแน่นอนเพราะตอนแรกตนก็พยายามอธิบายว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้หากผลการชันสูตรในรอบแรกละเอียดแล้วยืนยันว่าไม่ได้เข้ามายุ่งเรื่องนี้เองคุณแม่แตงโมเป็นคนเรียกมาโดยการบอกผ่านสื่อดิฉันจึงนำเรื่องเข้าสู่กมธเพราะคิดว่าต้องทำเป็นระบบและโดยหลักของความโปร่งใสก็ต้องให้แม่ของแตงโมเข้ามาด้วยแต่มาวันนี้กลับบอกว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วที่ติดต่อเชิญให้มาตั้งแต่ต้นนัดหมายตลอดแต่เขาก็ไม่สะดวกมาตลอดมันคืออะไรส่วนเรื่องการที่บอกว่าดิฉันไปเยี่ยมยีศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นคนที่มีการศึกษามีคุณธรรมจะพูดต่อหน้าขอตอบแค่นี้ขอให้สื่ออย่าเสี้ยมให้ต้องเจอกันอีกเลยเพราะไม่ถนัดกับคนแบบนี้หลังจากนี้เราก็ทำงานตามหน้าที่และมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะถอดใจเพราะเราก็ต้องทำตามหน้าที่ต่อให้ดีที่สุดไม่กังวลอะไรจากนั้นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยไม่ขุ่นใจเข้าใจทุกอย่างที่เป็นไปทุกคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่าไปกวนตะกอนให้ขุ่นอย่าเอาใจไปรองรับแล้วมันก็จะผ่านไปเตรียมพร้อมรับพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาถ้าอยากดับศูนย์โดยเร็วมันย่อมต้องตัวใหญ่เป็นธรรมดาและล่าสุดวันที่29มีนาคม2565ที่ผ่านมาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเพราะมีบุคคลคนหนึ่งส่งบทความการสัมภาษณ์คุณแม่ของคุณแตงโมของนักข่าวช่อง8ประเด็นเรื่องก้าวไก่ตำรวจมาให้โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ระบุว่าขอบคุณนักข่าวช่อง8ที่ทำให้ทราบเบื้องหลังนี่คือการส่งสัญญาณล่วงหน้าผ่านทนายมาว่าจะต้อนหมอเข้ามุมความจริงจึงถูกเปิดเผยว่าใครสั่งมาดูจากคลิปนี้ภาษิตไทยใช้ได้พิมพ์เสนกับเกลือแต่ที่ขอบคุณที่สุดคือการรับส่งบททดสอบนี้มาให้คดีแตงโมเป็นเพียงยอดภูเขานำแข็งหมอเพียงทำความดีสะสมเพื่อนรอจังหวะเปลี่ยนแปลงการให้แม้มาถอดถอนแบบไม่เนียนเลยมองเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังชัดเจนขอบคุณอีกครั้งสำหรับมารชุดนี้ที่มาและขอบคุณพรทิพย์โรคณสุนันท์ช่อง8และเคงนิวส์พันกับรักที่เขายังรอคอยพอรู้นักร้องหนุ่มที่ชอบมานานแม่ภูมิใจลูกเก่งที่สุดจบรัก12ปีฝ่ายชายสำนึกไม่ทันแล้วความรักของพันวรการรักที่เขายังคงรอคอยรักที่เหมือนจะอกหัก
พอรู้นักร้องหนุ่มชื่อดังที่ชอบมานานแม่ภูมิใจที่สุดในตัวลูกสาวนับเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งและแกร่งรอบด้านจริงๆสำหรับพันวรการที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHAMGE2561ได้เปิดแบบบทเปลือกทุกเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวของชีวิตคู่ที่ต้องจบลงด้วยสาเหตุของทัศนคติและวิธีการใช้ชีวิตพร้อมกับเผยถึงความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่ยังรอคอยและเปิดความรู้สึกของคุณแม่ที่ภูมิใจที่สุดในตัวลูกสาวคนนี้ถามแล้วผู้ชายคนนี้เขาโกรธเราไปเลยไหมทุกวันนี้หรือหลังจากนั้นเคยเจอกันไหมพันวรการไม่โกรธนะคะเหมือนทุกวันนี้เขาก็ยังรอคอยแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้เขายังโสดหรือเปล่าพันไม่แน่ใจนะคะอาจจะไม่โสดก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานค่ะถามแล้วพันรู้ได้ไงว่าเขารอคอยพันวรการเพราะเขาคุยกับแม่นานๆทีค่ะเขาจะส่งมาสวัสดีทักทายกับแม่นะคะแต่ไม่เคยมาอะไรกับพันไม่เคยทักมาหาพันใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถามคือตอนนั้นมีแขกรับเชิญคนหนึ่งมานั่งในรายการคลับ Friday Show แล้วเขาปรับลืมพันมากพันรู้ไหมว่าเขาเป็นใครพันวรการก็พอเดาได้ค่ะยิ้มถามเขาชัดเจนมากเพราะนั่นคือกุ้งสุทธิราชพันวรการพี่กุ้งคือไปรายการไหนๆจะมีพี่พิธีกรเขาจะถามใช่ไหมคะว่าเขาชื่นชอบใครพันก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยค่ะคือพี่กุ้งปราบลืมมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็แบบคอยติดตามผลงานพันมาตลอดแล้วก็มีการทักคุยกันในอินสตาแกรมเขาก็จะทักมาว่าสบายดีไหมครับให้กำลังใจพันถามตอนนั้นวันนั้นจำได้แม่นเลยว่าเขาพูดว่าแต่เขาก็แต่งงานแล้วครับแล้วในทางกลับกันแล้วพันมีใครใหม่ที่ชื่นชอบพันวรการของพันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคืออย่างพันชอบละครเรื่องนี้เราก็จะชอบนักแสดงคนนี้อย่างโป๊ปที่แสดงละครบุพเพสันนิวาสแล้วอย่างสมัยก่อนพันก็จะชอบพี่ชาคริสพี่แอนดริวถามการที่คุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นที่มีการหย่าร้างกันมันมีผลต่อการที่เราจะเลือกใครสักคนเป็นแฟนไหมพันวรการก็มีบ้างค่ะหมายถึงว่าผู้ชายที่เราอยากให้เข้ามาในชีวิตเราอย่างน้อยก็คือต้องไม่ดื่มหนักเพราะที่แม่เลิกกับพ่อก็คือเพราะคุณพ่อดื่มเยอะจนถึงขนาดที่ว่าครอบครัวเสียทุกอย่างเลยคุณแม่ต้องประคับประคองอยู่คนเดียวมันก็หนักเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายที่จะเข้ามาต้องไม่เป็นแบบนี้นะถามเป็นคนร้องเพลงเศร้าได้น้ำตาร่วงแต่ละเพลงของพันเองเคยผ่านการอกหักมาบ้างไหมพันวรการอกหักแบบโดนเทอย่างนี้ยังไม่เคยค่ะแต่ว่าลักษณะแบบจับได้อะไรอย่างนี้หรือแบบว่าโดนนอกใจมีบ้างค่ะมันก็เหมือนจะอกหักแล้วเนอะค่ะแต่มันยังไม่ได้แบบหายขาดจากกันไปมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมถามมีคนในวงการหรือนักร้องมาจีบบ้างไหมในตอนที่เราร้องเพลงเป็นพันวรการบ้างไหมพันวรการก็มีบ้างค่ะถามที่นอกเหนือจากพี่กุ้งสุทธิราชพันวรการหัวเราะพี่เขาปลื้มค่ะถามสำหรับชีวิตคู่ที่ตัดสินใจเลิกสาเหตุมาจากอะไรพันวรการคือด้วยความที่พันแบบที่ตัดสินใจเลิกมันก็เป็นแบบเราทำงานของเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนกับเราทำมาตลอดจนถึงการแต่งงานเราก็ยังทำงานของเราอยู่แล้วก็เหมือนกับเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยในส่วนหนึ่งเราก็เลยอยากได้คนที่เป็นหัวหน้าเราถามคราวนี้พอเข้าสู่งานแต่งงานชีวิตมันเริ่มเคลื่อนตัวเนื้อจากการเป็นแฟนกันก็เป็นแบบหนึ่งคราวนี้พอเป็นชีวิตคู่ก็เป็นแบบหนึ่งการเข้าไปใช้ชีวิตคู่ของพันเป็นอย่างไรบ้างพันวรการคือเวลาที่พันแบบมีแฟนพันก็จะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะคือเราก็จะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งออดอ้อนเรามีโมเมนต์นั้นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่บางทีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องดูแลทุกๆอย่างคนเดียว
บางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเหมือนมีกับไม่มีมันรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเลยค่ะมีกับไม่มีเขามันกลายเป็นว่ารู้สึกไม่ต่างกันเพราะว่าเราเป็นเหมือนจะบอกว่าเป็นผู้นำมาโดยตลอดมันก็ได้ถามมันจะเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะพันแต่งงานอยู่แป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวคือกี่ปีเอ่ยพันวรการแต่งมา4 ปีแล้วค่ะคือแต่งมา4 ปีแต่คบมา8 ปีค่ะถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณ12 ปีค่ะมันคือนานมากนะคะแล้วมันก็เป็นแบบมันก็เป็นการสะสมด้วยอย่างหนึ่งในหลายๆเรื่องพอมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาไปทำอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ทำเพื่อเราแต่เพื่อตัวเขาเองบ้างดีกว่าถามอันนี้พันเป็นคนบอกเลิกอีกพันวรการใช่ค่ะเป็นคนพูดเองก็คือพอเราพูดเขาก็เหมือนกลับมาย้อนคิดที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาบกพร่องตรงไหนบ้างเขาก็เพิ่งคิดได้ว่าเขาผิดตรงนี้นี้เขาก็มาขอโทษว่าแบบขอโทษที่เป็นแบบนี้ทำอย่างนี้นี้คือเขาสำนึกแล้วนะรู้สึกแล้วนะแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้สึกให้มันเร็วกว่านี้หน่อยค่ะถามมันมีการแบบค่อยๆบอกให้เขารู้เพื่อให้เขาค่อยๆปรับหรือไม่เลยฉันเก็บไว้เป็นกองใหญ่มากแล้ว1 2 3แล้วตุ้มครั้งเดียวเลยพันวรการก็มีค่อยๆรู้มาตลอดค่อยๆซึมๆแต่เขาก็ยังทำปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเราบอกไม่ชัดเกินไปหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าใช่เราบอกไม่จริงจังเราไม่กระตือรือร้นพูดง่ายๆบอกแล้วก็ผ่านอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้คือค่อนข้างจริงจังมากแล้วจริงจังกันทั้งบ้านเขาก็เลยรู้สึกตัวจริงๆว่าเฮ้ยคนจะต้องเปลี่ยนแปลงและทำอะไรบ้างแล้วแต่มันก็ไม่ทันแล้วหลักๆคือทัศนคติในการใช้ชีวิตในการคิดคือพันเป็นคนที่ดูแลครอบครัวคือทุกอย่างเลยพันก็จะมีความคิดของพันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ของเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ตรงกันถามและจริงๆมีคนหนึ่งตลอดเวลาที่เราพูดถึงในทุกชอในทุกช่วงของชีวิตและอยู่เคียงข้างเรามาตลอดคือคุณแม่พันวรการใช่ค่ะรับรู้ทุกอย่างถามคุณแม่พูดถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของเรายังไงบ้างตลอดการปรึกษาของเราพันวรการคอยอยู่เคียงข้างมากกว่าค่ะให้เราตัดสินใจทั้งหมดแล้วท่านคอยให้กำลังใจเราให้เราไม่เครียดมากกว่าค่ะเพราะเขาค่อนข้างเคารพการตัดสินใจเราพอสมควรค่ะถามไหนๆก็พูดถึงคุณแม่เยอะขนาดนี้แล้ววันนี้คุณแม่ก็ได้มาเปิดความในใจมาบอกลูกสาวด้วยวีทีอาร์คุณแม่พันวรการต้องตัวติดกันนะเวลาลูกร้องเพลงก็ต้องอยู่แต่งตัวให้ลูกติดกันเหมือนกับดูแลซึ่งกันและกันเวลานอนมีแม่ไปด้วยเขาก็จะอุ่นใจส่วนเรื่องหัวใจความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคน2 คนคนเป็นแม่ก็ต้องอยู่เคียงข้างลูกเพื่อให้ลูกผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลูกขอให้ลูกได้ผ่านช่วงนั้นไปได้และขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาภูมิใจในตัวลูกทุกอย่างค่ะเกิดมาก็ทำให้ชีวิตที่สุขสบายขึ้นเพราะว่าลูกทำให้ได้มายืนอยู่จุดนี้ก็คือความสุขอะค่ะอยากจะบอกว่าลูกของแม่คือผู้หญิงที่เก่งที่สุดอยากให้ลูกรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่กันไปนานๆจริงๆแล้วก็บอกรักเราก็บอกรักกันทุกวันอย่างไรก็รักกันตลอดไปถามคุณแม่บอกความในใจกับพันแล้วพันมีความในใจอะไรที่อยากบอกคุณแม่บ้างพันวรการอยากจะบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงพันโอเคพันสบายดีก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกอย่างที่พันทำก็เพื่อครอบครัวอยู่แล้วและก็ไม่เคยทำอะไรให้คุณแม่รู้สึกว่าต้องกังวลหรือความเครียดอะไรเกี่ยวกับพันเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นพันก็อยากให้คุณแม่ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะถ้าเราแข็งแรงเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกหลายๆที่
ามและตอนนี้พันมานั่งอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอดแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสารพัดทุกรูปแบบแล้วมีอะไรอยากจะถามพี่อ้อยพี่ชอดไหมพันวรการถ้าเกิดว่ารักครั้งต่อไปเราจะต้องดูอย่างไรถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราควรจะคุยกันไหมหรือว่าเราควรจะให้มันเป็นแบบนี้พี่ชอดเรื่องของความรักมันไม่มีหลักสูตรว่า 12,345 แล้วจะประสบความสำเร็จพันวรการกับการที่เราไม่พูดมันดีไหมคะพี่ชอดพี่ว่ามันอยู่ที่คนนะก็ยังต้องบอกว่าแล้วเรารักกับใครด้วยเหมือนแบบต้องใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติในส่วนของพี่นะคะพี่รู้สึกพูดแล้วเขาฟังไหมเขาเปิดใจหรือเปล่าแล้วเขาแก้ไขไหมด้วยนะมันไม่ได้หมายความพูดหรือไม่พูดบางคนพูดแทบตายเขาก็ไม่ฟังไม่ทำความจริงก็คือเจอใครรักกับคนนั้นและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติแก้ปัญหาไปตามธรรมชาติที่รู้อย่างนั้นนะคะเพราะในที่สุดเราจะกะเกณฑ์อะไรไม่ได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันI'm not afraid to die.